สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงอักษรบนผนังปราสาทต,ต่างๆอักษรในจารึกล้วนแต่เป็นอักษรของทั้งสิ้นครับคำถามที่นักวิชาการไทยต้องตอบให้ได้เมื่อมีคำถามว่าปราสาทต,ต่างๆที่ขอมสร้างเช่นปราสาทตาเมือนทมปราสาททับเสียมวัดพระธาตุเชิงชุมและปราสาทอื่นๆเมื่อสร้างเสร็จแล้วทำไมจึงจารึกเป็นภาษาเขมรน,นักวิชาการจะตอบอย่างไร จารึกภาษาของในประเทศไทยมีอะไรบ้างขอนำมาอ่านให้ฟังทั้งหมดจะได้ทราบว่ามีจารึกใดบ้างดังนี้ครับจารึกกรอบคันช่องสำริดจารึกขันทรงกลมสำริดจารึกขันทรงวงรีสำริดจารึกขันน้ำมนต์วัดบางคางจารึกจันทบูรจารึกดงแม่นางเมืองจารึกทวนระลมทิมจารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหูเวียงจารึกบ่ออิกา จารึกบ้านซับบะจารึกบ้านตา Polski, ทองจารึกบ้านพังพวยจารึกบ้านเมยจารึกปราสาทตาเหมอนทมจารึกปราสาททับเสียมจารึกปราสาทททมจานจารึกปราสาทหินพนมรุงจารึกปราสาทหินพนมวันจารึกปราสาทหินที่หมายจารึกปราสาทเขาดุมจารึกปราสาทเมืองต่ำจารึกปราสาทเมืองแขก จารึกปราสาทตนตวนจารึกพระศิษสุริยลักษมีจารึกพระเจ้าสุริยวรมันจารึกภูเขียวจารึกวังสวนถักกาศจารึกวัดจงกอจารึกวัดตาพระยาจารึกวัดถ้ำพระจารึกวัดป่ามะม่วงจารึกวัดพระธาตุเชิงชุมจารึกวัดมะกะจารึกวัดสกรรมแพงใหญ่จารึกวัดสุปตนาราม จารึกวิภูติจารึกศรีจนาศะ์จารึกศรีชยักสิงหาวรมันจารึกศารสูงภาษาเขมรจารึกศาลเจ้ามืองลบุรีจารึกสะดกกอกถมจารึกสร้างเทวรูปจารึกสังสมริดจารึกสำนักนางขาวจารึกสุรินจารึกสูงเนินจารึกหลังพระพุทธรูปนาคปกจารึกหินขอน จาึกอัญชัยวรมันจาึกอุบมุงจาึกเขาน้อยจาึกเขารังจาึกเชิงเทียนสำริดจาึกเนินสบัวจาึกพเนียตจาึกเมืองเสมาจาึกเรื่องนิรยกถาจาึกสาวแปดเหลี่ยมวัดพระศรีรัตนาสดารามเมื่อสร้างปราสาทเสร็จแล้วทำไมต้องจาึกเป็นภาษาเขมรเมื่อเจอปัญหานี้ นักวิชาการถึงกับอึกอักไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนอื่นขอเล่าเพิ่มเติมว่าถ้าดูตามอักษรที่เขียนหรือจะรึกไว้ที่กำแพงประสาทนครวัดต้องออกเสียงว่าเสียมหรือออกเสียงว่าเสียมเท่านั้นไม่ออกเสียงว่าสยามสำหรับเสียมและเสียมมีหลักสังเกตว่าถ้าภาษาของตนมีวรรณยุกต์จะออกเสียงเสียม ถ้าภาษาของตนไม่มีวรรณยุกต์จะออกเสียงเสียมเว้นบางแห่งจะออกเสียงเป็นเสมเสมสามสาฉานถือว่าหมายถึงเสียมเหมือนกันสำหรับคนจีนยังเรียกประเทศไทยว่าเสียมเหมือนเดิมจนถึงปัจจุบันเช่นคำว่าตื่อเสียมที่หมายถึงหมูสยามแสดงว่าเป็นภาษาแต้จิ๋วพูดถึงคนแต้จิ๋ว จำนวนคนที่อยู่ในประเทศไทยมีมากกว่าคนแต้จิ๋วที่อยู่ในประเทศจีนนะครับทีนี้มาพูดถึงขอมและขเขมรก็จะขอย้อนไปถึงครั้งที่พระเจ้าแตงหวานรงพระชนพระเจ้าชัยวรมันที่เกเมื่อคศ1336อ,อ1336หรือพุทธศักราช1879ทําให้ลูกหลานและบริวารของพระเจ้าชาัยวรมันที่เต้องอพยพเข้ามาที่เมืองลาโวเป็นการสิ้นสุดคําว่าขอมในดินแดนกัมพูชา ตั้งแต่พุทธศักราช1,879เป็นต้นมาจึงสิ้นสุดกษัตริย์ที่มีท้ายชื่อลงท้ายว่าวรมันคำว่าวรมันเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยและเรียกกันแต่ในจารึกจะจารึกว่าวรมันนะครับจากพุทธศักราช1,879จึงเรียกประชากรที่อยู่ในประเทศนี้ว่าคนเขมรส่วนคนที่อยู่ในดินแดนสยามในปัจจุบันซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยเรียกว่าคนขอมหรือชาวขอม ชาวสุริน์รีสเกตบุรีรัมจึงเป็นคนที่พูดภาษาขอมส่วนคนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาเป็นคนที่พูดภาษาเขมรภาษาขอมในอีสานใต้กับภาษาเขมรในประเทศกัมพูชามีส่วนที่แตกต่างกันบ้างไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับการออกเสียงก็ต่างกันเช่นไก่ของในประเทศไทยออกเสียงว่าเหมือนส่วนในกัมพูชาออกเสียงว่าม่วนกลับบ้านขอมในไทยออกเสียงฮอกปะเตีย ส่วนในกัมพูชาออกเสียงตรลอบปะเตียตรลอบชเตีคำว่าเงินที่ใช้จ่ายซื้อข้าวของของไทยออกเสียงปรักส่วนในกัมพูชาเรียกว่าลุยลอยคำว่าถามของไทยออกเสียงว่าตะหนึ่นงส่วนกัมพูชาออกเสียงว่าดันดังหมายถึงการถามเพื่อสู่ขออันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ฟังเท่านั้นถ้ากำหนดอย่างนี้นักวิชาการไทยสามารถตอบได้ว่าของสร้างปราสาท เขาก็จะรึกด้วยภาษาของเพราะเป็นเรื่องปกติที่เมื่อสร้างปราสาทแล้วต้องจะรึกด้วยภาษาของตนเช่นถ้าคนไทยสร้างปราสาทเสร็จแล้วคนไทยก็จะรึกเป็นหลักฐานการสร้างปราสาทเป็นภาษาพม่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้เราสร้างเสร็จก็ต้องจะรึกเป็นภาษาของเราที่ปราสาทนครวัดก็ต้องจะรึกเป็นภาษาของสุดท้ายฟันธงได้เลยว่าภาษาที่พูดกันในจังหวัดสุรินทร์ศรีสเกตบุรีรัม พูดภาษาขอมคนสุรินสีสเกตบุริรัมอยู่ที่นี่มานานแล้วไม่ได้อพยพมาจากเขมรพูดได้ทั้งภาษาไทยของลลากุยส่วนคนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาพูดภาษาเขมรแบบนี้นักวิชาการสามารถตอบได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นจารึกภาษาขอมฝากให้นักวิชาการไปพิจารณาต่อไปครับวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ